สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาขอเฉลยข้อสอบมิดเทอมข้อที่4นะครับข้อ MSS ให้ทุกท่านได้ลองชมกันนะครับ ข้อ MSS นะครับข้อ MSS เนี่ยก็จริงๆแล้วมันก็คือข้อเดียวกับข้อ MCS นะครับ Maximum Contiguous Sum of Subsequence จะเป็นเวอร์ชัน2มิติแค่นั้นเองนะครับก่อนอื่นเราก็มาทวนโจทย์กันก่อนนิดนึงนะครับ โจทย์เป็นอย่างนี้ครับเรามีตารางอยู่1อันนะครับตารางของเราเนี่ยก็จะมีจำนวนแถวเท่ากับ n แถวนะครับแล้วก็มีจำนวนคอลัมน์เท่ากับ m คอลัมน์นะครับ m คือจำนวนคอลัมน์นะครับ n คือจำนวนแถวนะครับในตารางของเราเนี่ยก็จะมีการระบุพิกัดไว้นะครับพิกัดบนซ้ายแล้วเรียกว่าพิกัด0 0นะครับพิกัดล่างขวาเนี่ยก็จะเรียกว่าพิกัด n ลบ1 m ลบ1นะครับก็ให้สังเกตว่าตัวอักษรตัวแรกนี่คือแถวนะครับอักษรตัวที่2เนี่ยเลขตัวที่2ในพิกัดเนี่ยคือคอลัมน์นะครับพอเรารู้พิกัดเราก็รู้ตารางแล้วเนี่ยเรานิยามสิ่งที่เรียกว่าตารางย่อยนะครับตารางย่อยของเราเนี่ยก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมที่อยู่ติดกันในตารางของเรานี่เองนะครับเช่นอย่างรูปสีฟ้านี่ก็เป็นตารางย่อย1อันรูปสีฟ้านี่ก็เป็นตารางย่อยอีกหนึ่งอันนะครับตารางย่อยแต่ละอันเนี่ยเราสามารถนิยามได้โดยใช้ช่องบนซ้ายนะครับแล้วก็ช่องล่างขวานะครับอย่างเช่นตารางย่อยน้ำเงินอันนี้นะครับเราสามารถอธิบายได้ด้วยช่องบนซ้ายคือ0 1นะครับแล้วก็ช่องล่างขวาก็คือแถวที่3นะครับแล้วก็คอลัมน์มือคอลัมน์ที่3เป็นต้นนะครับนี่ตัวอย่างหนึ่งอันโจทย์ถามว่าตารางย่อยใดนะครับตารางย่อยเนี่ยเราสามารถหาผลรวมของข้อมูลที่อยู่ในช่องแต่ละช่องได้นะครับผมลืมอธิบายไปว่าในตารางของเราเนี่ยครับมันมีตัวเลขอยู่นะครับมีตัวเลขแต่ละช่องมีตัวเลขเต็มหมดเลยนะครับเลข2เลข3เลข4ติดลบก็ได้นะครับมีตัวเลขเต็มหมดเลยนะครับในตารางย่อยเนี่ยเราก็สามารถหา summation ได้ครับเช่นตารางย่อยอันนี้นะครับอัน0 1 3 3ของเราเนี่ยครับก็จะผลรวมของสมาชิกข้างในเนี่ยครับก็1บวก1บวก1บวก4บวก3บวก2บวก9บวก3บวก6บวก1บวก2บวก2นะครับแล้วก็หาผลรวมตารางย่อยได้โจทย์ก็คือถามว่าตารางย่อยเนี่ยที่ผลรวมของช่องในตารางย่อยเนี่ยมีค่ามากสุดเนี่ยผลรวมมีค่าเท่าไหร่นะครับหาผลรวมที่มากที่สุดนะครับถ้าดูจากโจทย์เนี่ยเราจะจำได้นะครับว่าสำหรับข้อนี้นะครับถ้าเราทำให้โปรแกรมของเราเนี่ยมีความเร็วเป็น nm กำลัง3ทั้งหมดกำลัง3เนี่ยนะครับเราจะได้คะแนนอยู่ที่ 50% นะครับแต่ถ้าสามารถทำได้อยู่ที่ nm ทั้งหมดกำลัง2เนี่ยเราก็จะได้คะแนนเต็ม 100% นะครับก็จะเล่าให้ฟังก่อนว่าอันดับแรกผมจะเล่าให้ฟังว่าเวอร์ชันกำลัง3เนี่ยที่ได้คะแนน50คะแนนทำยังไงนะครับแล้วก็จะข้ามไปเวอร์ชันที่ใช้ NM ทั้งหมดกำลัง2ที่ได้100คะแนนเต็มนะครับเวอร์ชัน NM ทั้งหมดกำลัง3จริงๆแล้วง่ายมากเลยถูกไหมครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วเนี่ยว่าตารางของเราเนี่ยครับซึ่งมี M คอลัมน์แล้วก็มีอยู่ N แถวเนี่ยจะมีจำนวนช่องครับเท่ากับ N คูณ M ถูกไหมครับพอรู้จำนวนช่องมันเป็นคุณแอมแล้วเนี่ยผมถามว่าในตารางของเรานะครับมีตารางย่อยที่แตกต่างทั้งหมดอยู่กี่แบบครับอันนี้ก็ไม่ยากถูกไหมครับเพราะว่าตารางย่อยเนี่ยครับต้องใช้ช่องบนซ้ายกับล่างขวาถูกไหมครับช่องล่างขวาในการระบุตำแหน่งของเขานะครับช่องบนซ้ายเนี่ยเราก็เลือกได้มา n คูณ m แบบถูกไหมครับช่องล่างขวาเราก็เลือกได้ n คูณ m แบบนะครับอันนี้ก็ต้องระวังเรื่องกรณีเลือกของซ้ำไม่ซ้ำอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตารางย่อยที่มีทั้งหมดในตารางของเรานะครับก็คือมีอยู่ทั้งหมด nm ทั้งหมดกำลัง2ใส่ big O เข้าไปเพื่อให้ชัดเจนนะครับนี่คือจำนวนตารางย่อยทั้งหมดที่เรามี nm ทั้งหมดกำลัง2นะครับในตารางย่อยหนึ่งอันนะครับสมมติผมลากตารางย่อยหนึ่งอันปึ๊บตารางย่อยของเราเนี่ยครับก็จะมีช่องอะไรเต็มหมดเลยนะครับตอนที่เราจะหา summation เนี่ยเราก็ต้องวิ่งไล่ของทั้งหมดในช่องเนี่ยครับเพื่อซัมรวมผลลัพธ์ทั้งหมดของมันออกมานะครับในกรณีเลวร้ายที่สุดเนี่ยครับตารางย่อยที่ใหญ่สุดก็คือตารางย่อยที่กินทั้งตารางเรานั่นเองนะครับซึ่งตารางย่อยที่เลวร้ายที่สุดของเราเนี่ยก็จะมีจำนวนสมาชิกจำนวนช่องทั้งหมดของเขาเนี่ยเท่ากับ
n คูณ m ช่องเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับเรามีช่องเรามีตารางย่อยทั้งหมด n คูณ m ทั้งหมดกำลัง2นะครับแต่ละตารางย่อยเนี่ยมีสมาชิกอย่างมากไม่เกิน n คูณ m นะครับเราก็เสียแรงทั้งหมดในการหาผลลัพธ์ของแต่ละตารางย่อยทั้ง n m ทั้งหมด n m ทั้งหมดกำลัง2ตารางย่อยเนี่ยครับแล้วก็หาค่ามากสุดออกมาให้ได้นะครับตรงนี้เราเสียแรงทั้งหมดก็คือ n m กำลัง2คูณกับ n m ซึ่งเท่ากับเอามาคูณกันครับสุดท้ายเท่ากับ n m ทั้งหมดกำลัง3นะครับทีนี้บางท่านก็อาจจะสงสัยว่าเอเราก็น่าจะทำอย่างนี้นะครับไอ้ทำอย่างนี้จริงเราก็ไม่ยากนะเราเขียน for เขียน for รัว6ลูปเลยนะครับเรา for a ตั้งแต่0ถึง n ลบ1นะครับ for b ไปอีกตั้งแต่0ถึง m ลบ1อันนี้เป็น m นะครับลบ1แล้วก็ for ไล่ไปเรื่อยครับ c อีกตัวนึงตั้งแต่0ขอโทษนะครับเราจะไม่ไปถึงเราจะเริ่มที่ a แทนนะครับเริ่มที่ a นะครับ a ไปกระทั่งถึง n ลบ1แล้วก็ for อีกอันนึง for d ตั้งแต่ b ถึง m ลบ1ไอ้ตรงใต้ลูป for เนี่ยครับตรงนี้นะครับค่า a b c d ของเราเนี่ยก็จะเป็นพิกัดบนซ้ายและล่างขวาของอัตราย่อยของเราละนะครับฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำจริงก็คือทำการซ้ำหาค่านะครับผมให้ซ้ำเท่ากับ0ก่อนแล้วเราก็ for ลูปดื้อๆเลย for i ตั้งแต่ a ถึง c นะครับแล้วก็ for j นะครับตั้งแต่ b ถึง d นะครับแล้วก็ซ้ำมันซะซ้ำเสร็จปุ๊บเราก็ไปหาค่าแม็กซ์ไหมครับ if ซ้ำของเราเนี่ยมากกว่าแม็กซ์เราก็ให้แม็กซ์เท่ากับซ้ำตรงนี้ครับเป็นที่ที่ผิดกันหลายคนทีเดียวนะครับผิดยังไงเอ่ยคือพื้นฐานเราก็ไปตั้งข้างบนนะครับแม็กซ์เท่ากับ0นี่เริ่มมาก็ผิดละนะครับเพราะว่าในตัวอย่างก็มีนะครับที่มีตารางนึงเนี่ยครับที่ทุกช่องเนี่ยในช่องไหนเนี่ยครับมีค่าเป็นลบ1หมดเลยลบ1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 ลบ2ก็มีนะครับลบ1มีติดลบหมดเลยนะครับซึ่งสำหรับข้อนี้มันต้องตอบลบ1ถูกไหมครับตารางย่อยอันนี้ก็ได้นะครับเป็นตารางย่อยที่มีผลรวมมากสุดคือลบ1ถ้าเริ่มต้นที่แม็กเป็นศูนย์ปุ๊บมันก็ใช้ไม่ได้ละนะครับตรงนี้ต้องแก้นิดเดียวครับแทนที่จะให้แม็กเป็นศูนย์ให้แม็กเท่ากับ t ตัวที่0 0ซะอันนี้ก็รับประกันแล้วว่าเราตารางย่อยที่ลองมายังไงก็ถ้ามีก็จะเป็นอันที่มากสุดจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีทำให้ได้50คะแนนนะครับ